วันนี้ขึ้นหนึ่งคำเดือน10ปีถอดนะครับวันศุกร์ที่15กันยายน2566ผมว่ารินสัจเดลต้อนรับกรุ๊ปปี้ของเราเข้าสู่รายการ Thailand Morning Call นะครับและต้องขออภัยด้วยครับความจริงแล้ววันนี้เนี่ยได้มีการบันทึกบทสนทนากับน้องพิมพแจ๊ซี่พิมพ์พิมพ์มบางกรวยกิติมาทารราัตนากุลไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่5ทุ่มที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้นะครับแต่บังเอิญว่าผิดพลาดท,ทางเทคนิคไฟล์มีปัญหา จริงๆคุยไว้หลายเรื่องเลยนะครับทั้งเรื่องที่มีการแถลงข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาของบิ๊กโจ๊กเรื่องของกำนันนกเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ที่มีการแต่งตั้งกล่องดวงใจของคุณทักษิณมาอยู่ในคณะกรรมการที่จะดูแลเรื่อง Soft Power นะครับก็คุยกันไว้หมดเรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าผมขอภัยอย่างสูงเลยนะครับแล้วต้องขอภัยน้องพิมพ์ด้วยที่ไฟล์ที่อัดไว้นั้นมีปัญหาจึงต้องแก้ตัว ด้วยการนำเอาสิ่งที่คุยกับพี่แพทไว้นะครับเรื่องของการที่พิธาลิมเจริญรัตได้รับการเสนอให้เป็นหนึ่งในบุคคลที่ทรงอิทธิพลในหมวด leaders ของ Times Magazine นะครับปิดท้ายกันในรายการวันนี้ในช่วง alone together แต่เนื้อหารายการในช่วงอื่นครบหมดนะครับทั้ง headlines ทั้ง columnist ซึ่งวันนี้ก็มีหลากหลายเลยนะครับ world insights ก็มาอยู่เช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปปิดท้ายกันกับพี่แพทในช่วง Alone Together นะครับในมุมมองของพี่แพทที่มีต่อเรื่องของ Times Magazine ในครั้งนี้แล้ววันนี้น้องกริษจะพาเราไปกินกับกริษที่ไหนและ n อ u g ดี y Playgroup by Elizabeth จะนำกริดในการเลี้ยงลูกๆในวัยก่อนเข้าโรงเรียนหรือ Preschool อะไรมาฝากกันบ้างนะครับใน n o u g h Playgroup n o d ดี by Elizabeth เป็น Playgroup ที่ตั้งอยู่ที่เยนากาศนะครับวับนนี้มีสาระอะไรมาฝากกันติดตามกันได้ในรายการเลยนะครับ ความสำคัญของวันนี้ในอดีตนะครับ15กันยายนวันนี้คุณหมอชยัยยศคุณอนุสนพาเราย้อนกลับไปในวันที่โลกต้องจารึกไว้กับฉากที่กลายมาเป็นฉากฮิตตลอดกาลนะครับ15กันยายนย้อนกลับไปในปีพศ2497ถ่ายทำฉากกระโปรงปลิวในตำนานของแมรลินมอนโรซึ่งเป็นฉากหนึ่งในภาพยนตร์ The Seven Year Itch โดยถ่ายทำกันที่เวลาประมาณตีหนึ่งณนะหัวมุมถนนเล็กซิงเจนตัดกับถนนสาย52สาย52ในมหานครนิวยอร์กฉากนี้เนี่ยนะครับแมร์ l ิลินมมนโรได้สวมใส่ชุดกระโปรงสีขาวยืนอยู่เหนือช่องลมของรถไฟใต้ดินจริงๆแล้วก็ถ่ายทำกันไปทั้งสิ้น14เทคกินเวลาไปกว่า3ชั่วโมงแต่ไม่ดีพอจนต้องไปถ่ายทำกันในโรงถ่ายเพิ่มเติม ภาพถ่ายประวัติศาสตร์นี้ยังเป็นที่กล่าวถึงอยู่เสมอแม้ว่าเวลาจะผ่านมานานหลายทศวรรษแล้วก็ตามและมีการทำเรปลิกามีการเรียนแบบแล้วก็นำไปเป็นแรงบันดาลใจในยุคต่ตอๆมายังไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับขอบพระคุณข้อมูลจากคุณหมอชัยยศคุณนานุสนครับ headlines ของสื่อสิ่งพิมพ์ในเช้าวันนี้นะครับ Manager Online สมาคมโรงสีเสนอพาณิชย์ใช้มาตรการชะลอขายช่วงผลผลิตล้นตลาดเติมน้ำมันกันทันไหมครับเช้านี้ OR Oil and Retail และบางจากปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน g a s สโซฮอลมาแล้วนะครับ40สตางค์ต่อลิตรมีผลมาแล้วตั้งแต่ตี5ที่ผ่านมาครับนายก เซ็นตั้งทีมวิปรัฐบาลอดีสรน,นั่งประธานนะครับปปอชอฟันสมยศเนตรผิดจริงคดีบอสอยู่วิทยาผู้ว่าแบงก์ชาติเปิดข้อกังวลต่อนายกวันนโยบายรัฐบาลกระทบกับเสถียรภาพทางการคลังนะครับบิ๊กโจ๊กยันภาพวงจรปิด ขัดแย้งกับคำให้การเตรียมออกหมายจับดำเนินคดีเพิ่มแน่นอนนะครับมีการถแถลงข่าวกันไปเมื่อคืนนี้ที่ก็ดูแล้วเนี่ยนักข่าวค่อนข้างผิดหวังไม่ได้มีอะไรคืบหน้ามากนักสักเท่าไหร่นะครับบิ๊กเด่นลั่นตำรวจยุคใหม่เป็นทีมไทยแลนด์เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสถอดบทเรียนกำนันนกลองดูนะครับว่าจะทำได้จริงหรือเปล่านะครับบิ๊กโจ๊เปิดข้อมูลวงจรปิด จับคนโกหกอื้อแฉคำให้การทั้งหมดไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหลังยิงไม่มีตำรวจจับหน่องท่าผานะครับวอชิงตันกล่าวหา Google ยัดเงินปีละกว่าหมื่นล้านดอลลาร์ปกป้องสถานการณ์ผูกขาดตลาด Search Engine เจ้าสาวสวยมาก k i m b e r ร์ี่กับชุดแต่งงานสุดอลังส่วนมากปรินคลั่งรักระดมจูบไม่หยุดนะครับ ก็เป็นงานแต่งงานที่แฟนๆตั้งตารอชมครับสำหรับคิมเบอรี่กับหมากปรินที่เข้าพิธีแต่งงานกันแล้ววันนี้14กันยาณริมทะเลสาบเลคโคมประเทศอิตาลีนะครับหลังจากที่หมากปรินต้องรอคอยอย่างยาวนานเพราะไม่สามารถเห็นชุดเจ้าสาวได้ล่าสุดนั้นพิธีก็ เริ่มขึ้นโดยคิมเบอรี่ปรากฏตัวในชุดแต่งงานสีขาวครีมลูกไม้สุดหรูจาก d ิ o อร์โคโชสมดีกรีเฮาส์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์ที่จัดเต็มในลุคดิออมาตั้งแต่วันถ่ายพรีว d d i n g ไปแล้วนะครับลาลิซาก็เป็นข่าวด้วยเหมือนกันนะครับเชา้านี้ลือสนันลิซาบอกปัดดีล YG Entertainment ที่เสนอให้เกือบ1,400ล้านบาทนะครับ ขึ้นแทนเป็นตัวท็อปของวงการเคป๊อและวงการเพลงระดับโลกไปแล้วสำหรับสาวสาวแบล็คพิที่ล่าสุดนั้นสาวไทยหนึ่งเดียวอย่างลิซ่าและลิซามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงดูจะเป็นสมาชิกหนึ่งเดียวของวงที่แฟนๆนั้นยังคงลุ้นกันแบบตุ้มๆต,ต่อมๆว่าจะต่อสัญญากับค่ายเดิมอย่าง YG Entertainment หรือไม่ ล่าสุดนั้นมีรายงานว่าทางค่ายเพลงยื่นข้อเสนอให้มากถึงเกือบ40ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณเกือบ1,400ล้านบาทแต่ดูท่าว่าไอดอลสาวนั้นจะปฏิเสธไปแล้วนะครับมีข่าวลือนะครับว่าลิซ่าได้ปฏิเสธ สัญญาฉบับแรกกับทาง YG Entertainment ไปแล้วและไม่นานมานี้ก็เพิ่งปฏิเสธข้อเสนอสัญญาฉบับที่2ส่วนสัญญาคาดว่ามีจำนวนมากถึง37.7ล้านเหรียสหรัฐหรือประมาณ1.35พันล้านบาทนะครับเรียกว่าก็ต้องจับตาดูกันต่อไปแหละครับว่าลิซ่านั้นจะยังต่อสัญญากับทางค่าย YG Entertainment หรือจะไปต่อกับค่ายเพลงใหม่ระดับโลกกันแน่นะครับ headlines อื่นๆของแมเนเจอร์ยังมีจีนโวยลั่นถูกกีดก,การค้าหลังอ u ูประกาศสอบสวนมาตรการอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าจีนเรื่องของกำนันนกอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็มีการแจ้งข้อหาราปภอบ้านกำนันนกแล้วพบถือปืนอารักากำนันนกช่วงสารวัตรแบงค์ถูกยิงนะครับข้ามาดูไทยโพส์ต ภูมิธรรมลั่นประกาศลดราคาสินค้าพร้อมกันทั้งประเทศภายในเวลา15วันบิ๊กโจ๊กยันกู้เซิร์ฟเวอร์วงจรปิดได้แล้วเห็นภาพหลักฐานชัดเจนจอถแถลงที่ภูทรภาค7นะครับซึ่งก็มีนัดถแถลงข่าวกันไปเมื่อคืนนี้แต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้ามากสักเท่าไหร่นะครับนายกเศรษฐาแจงตั้งอุงอิงนั่งรองประธานยุทธศาส,สตร์ soft power ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ในเช้าวันนี้นะครับข้ามาดูแนวหน้ากันสักนิดหนึ่งนะครับว่านำเสนอข่าวอะไรกันบ้างนะครับมีตั้งแต่เรื่องของกำนันนกครับบิ๊กโจ๊กก็ออกมาพูดถึงํำให้การทั้งหมดไม่ตรงวงจรปิดนะครับสมหัวกันโกหกเรื่องนี้จะคืบหน้าอย่างไรอาการเข้าขั้นวิกฤตนะครับสำหรับ เอกชัยที่ทนายเร่งขอส่งตัวเอกชัยไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองจัดหนักวปออภิสิทธิ์ชนสร้างคอนเนคชันเพื่อตัวเองสะดึกกันไหมลูกสาวสมบัติย้อนถามพวกติ่งสุดเจ็บนะครับเป็นอีกข่าวหนึ่ง กรณีกลุ่มคนเสื้อแดงกองเชียร์พักเพื่อไทยออกมาแสดงความเห็นตอบโต้คนบางกลุ่มที่ออกมาแสดงความสาดใจและคัดค้านการใช้กองทุนรัศดรประสงค์ไปใช้ในการประกันตัวกรณีนายสมบัติทองย้อยอดีตกาดเสื้อแดงผู้ต้องหาคดีมาตรา112นะครับล่าสุดนั้น Facebook สมบัติทองย้อยก็มีความเคลื่อนไหวโดยผู้ใช้ที่ชื่อว่านัท ลูกสาวของสมบัติก็ได้ออกมาโพสต์นะครับซึ่งแนวหน้าก็เลยคัดลอกมาเป็นข่าวด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุย1,500โครงการตั้งคณะทำงานสอบบริษัทกำนันนกหัวประมูลปูพรมเช็คบินหัวประมูลทวีมอบ d s i 2โครงการทั่วประเทศนะครับก็เป็น consequence หรือว่าผลที่เกิดขึ้นจากคดีกำนันนกนะครับ ชาดาลั่นแม้แต่หมาย,ยังไม่กล้าตีเลยผมนี่หรือเจ้าพ่ออ่านี่เป็นเฮดไลน์ของแนวหน้านะครับสวกิติศักดิ์ระทึกวุธิสภานัดประชุม18กันยาถกผลสอบจริยธรรมนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีงานเข้าสส,สจิรัตเรืองไกลร้องนายกสอกปมหนีเกณฑ์ทหารหรือไม่นะครับ ก็เป็น Headlines ของทางหนังสือพิมพ์แนวหน้าส่วนมัติชนในเช้าวันนี้นะครับข่าวที่อยู่ในฟีดของทางมัติชนอยู่นะครับก็มีพิธาติดโผล1 0่100ผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคต t i m e s 1 0 0 next กับเขาด้วยนะครับของนิตยสาร t m m s ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราได้มีคุยกับ พี่พัแสงทำไว้ด้วยนะครับในช่วง a l o n e together บิ๊กโจ๊เผยผลสอบปากคำเจ้าหน้าที่ไม่ตรงกับคลิปวงจรปิดบ้านกำนันนกเข้าข่ายให้การเท็จเนี่ยเป็นข่าวไปทุกสื่อสิ่งพิมพ์เลยนะครับเช้าวันนี้เผยนาะทีหน่องสังหารสารวัตรแบงค์วงกินเลี้ยงหนีกระเจิงตำรวจยศใหญ่หลบไปพร้อมกับสาวๆนะครับก็เป็นอีกข่าวหนึ่งต่อเนื่องกันมานะครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจเผยสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สูญหายถูกฉกที่ไปรษณีย์สาขาวารินชำราบที่อุบลราชธานีนะครับด่วนได้มีการสั่งการแล้วนะครับสอทอสั่งนครปฐมตรวจสอบย้อนหลัง2ปีโครงการรัฐที่กำนันนกชนะประมูลนายกสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตรไตรมิตร ราบสมเด็จธงชัยในโอกาสเข้ารับตําแหน่งแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปด้วยเป็นจํานวนมากน่าจะเป็นคณะจากอินเดียนะครับที่ไปถ่ายรูปคู่กับนายกเศรษฐาทวีสินน่าจะไปเที่ยววัดอยู่พอดีนะครับนี่คือ h e เฮดไลน์ทั้งหมดนะครับในเช้าวันนี้จากสื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำครับช่วงกินกับกริก สวัสดีครับกรุ๊ปพีสช่วงกินกับกริดวันนี้กริดยังพามากินอาหารนานาชาติอยู่นะครับวันนี้นําเสนออาหารบราซิลซึ่งแนะนํามาโดยคุณแบงค์สหภูมิกรุ๊ปพีสของเราครับที่นี่เนี่ยชื่อสบอร์บราซิลอยู่ซอยสุขุวิทส3มาทับหน,นะครับจะมีอาหารพื้นเมืองของบราซิลขายในราคาที่จับต้องได้ครับอย่างจานนี้เป็นเฟโจอาดาซึ่งเป็นหมูตุ๋นเหมือนกับสตูของเขานะครับเป็นอาหารพื้นเมืองที่แบบว่า เป็นที่นิยมของชาวบราซิลเลยครับหมูนุ่มมากส่วนจานนี้เป็นข้าวกับเนื้อพิคันย่าและไส้กรอกนะครับเนื้อพิคันย่าเป็นเนื้อวัวส่วนที่มีกลิ่นเฉพาะตัวมากๆอร่อยมากครับมันนุ่มมากจริงๆเวลากินเขากินกับข้าวสวยที่เหมือนหุงด้วยมะพร้าวนะครับจะหอมๆและแน่นอนครับเครื่องดื่มที่สร้างความสดชื่นให้กตตริดตลอดวันน้ำแร่คุณภาพก็ต้องน้ำแร่ออร่าเท่านั้นครับ ชีวิตผมผมเลือกแต่น,น้ำที่ดีที่สุดเท่านั้นแต่สำหรับน้ำที่ผมดื่มทุกวันผมเลือกน้ำแร่ออร่าจากแหล่งน้ำพุเย็นแม่ริมบนเทือกเขา2,700ฟุตท่ามกลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์ผ่านชั้นหินที่เต็มไปด้วยซิลิก้าอุดมไปด้วยแคลเซียมแต่มีโซเดียมต่ำน้ำแร่ที่ดื่มได้ทุกวันน้ำแร่ออร่า เลีสีเงินคนปลายซอยในเช้าวันนี้นะครับชื่อบทความคือเศรษฐานคนนั่งเกี้ยวเห็นแต่ละรายชื่อข้าราชการการเมืองเพื่อไทยแล้วเนี่ยเชื่อแล้วละ่ะว่างานนี้เนี่ยเทหมดหน้าตักจริงๆนะครับเรียกว่ามากันครบองอิงหัวหน้าครอบครัวใหญ่ก็มารุ่นใหม่อย่างพันศักดิ์วินยรัตก็มานายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงลีก็มานาลเนีทวีสินคนนามสกุลพ้องนาย,ยกก็มานายรัฐชาลีจันทร์ทูตนอกแถวก็มาขาดอยู่แต่เจ๊แดงเยาวภาสมชายวงสวัสดิกับท่านโอ๊กเท่านั้นหวังว่าจะตามมาในไม่ช้านี้นะน่าคลึกครื้นและอบอุ่นดีนะครับเหมือนงานคืนสู่เย่าของเสร็จเก่ายิ่งรักรอแป๊บ ที่มากันในตำแหน่งต่างๆเกือบครบหน้าที่ขาดไปนั้นดูเหมือนจะเป็นนักโทษเด็ดขาดชายบุญทรงเตริยาพิรมกับนักโทษเด็ดขาดชายภูมิสารพลที่ยังรอยิ่งลักอยู่ในคุกเท่านั้นนายกเศรษฐาของผมเครื่องฟิตเหลือล้นทนเหลือหลายดีจริงๆนะครับทำงานชนิดไม่รู้จักว่าเหน็ดเหนื่อยผลิตไอเดียใหม่ๆเป็นนโยบายกระชากสังคมให้ตื่นไม่เว้นในแต่ละวัน ไอเดียเปลี่ยนรอบเดือนเงินข้าราชการให้ออกตามรอบหวยคือเดือนละสองงวดเจงง๋งอ่ะท่านนายกเป็นวิธีการฝึกซ้อมให้ชาวบ้านตื่นตัวเรื่องประชามติที่เข้าท่าเห็นพวกข้าราชการออกมาวิพากษ์กันขมเอาด้วยหรือด่าเอาไม่เป็นปัญหาก็แค่เสียงกระทบหูส่วนจะชอบไม่ชอบนั้นอยู่ที่จิตปรุงแต่งเองนะครับ ที่สำคัญเนี่ยการแย่ประเด็นไปยั่วเท่ากับฝึกให้คนรู้จักคิดรู้จักหาเหตุผลคนที่ชอบก็จะคิดหาเหตุผลทางสนับสนุนคนที่ไม่ชอบก็คิดหาเหตุผลทางคัดค้านนี่แหละประชาธิปไตยแท้ฟังข้าราชการเขาว่าส่วนใหญ่พอใจทางไหนท่านก็เอาทางนั้นนะครับไม่เสียหน้าหรอก จะได้เครดิตด้วยซ้ําว่าเศรษฐาเป็นนายกฟังเสียงประชาชนฝึกไว้ก็จะแก้รัฐธรรมนูญเขียนใหม่เป็นฉบับทักษิณาธิปไตยไม่ใช่หรือสารรัฐธรรมนูญก็บอกแล้วให้ทําประชามติถามเจ้าของอํานาจคือประชาชนเขาก่อนว่าจะเอาหรือไม่เอารัฐธรรมนูญฉบับทักษิณาธิปไตยแทนฉบับปราบโกงที่ใช้ในปัจจุบันนี้เนะี่ยในความรู้สึกเปลียสีเงินเนี่ยชักสงสารนายกเศรษฐา ดูเหมือน full powers แต่ดูรายชื่อคนที่ตั้งเข้าไปเสียบประกบตัวแต่ละรัฐมนตรีพักและดูงานที่แบ่งไปคุมกันแล้วเนี่ยมันสะท้อนให้เกิดคำถามนะครับว่านี่เศรษฐาเลือกเองหรือว่าเขาจัดมาเสร็จสับแล้วให้เศรษฐาในตำแหน่งนายกประทับตรายางก็เข้าใจละ ในตำแหน่งข้าราชการการเมืองเป็นตำแหน่งชำร่วยที่พักจัดสรรแต่บางคนบางงานนั้นถ้านายกจัดสรรเองแบบนั้นเนี่ยขอโทษนะครับคุณภาพด้อยกว่าปริมาณไปนิดหนึ่งท่านเป็นนายกนั่งเกี้ยวมีคนหามแหนั้นแสดงถึงความเป็นผู้มีบุญหนักศัก์ใหญ่ไปทางไหนผู้คนหลีกทางให้ก็จริงแต่อย่าลืมนะครับว่าคนนั่งเกี้ยวคือคนตีนลอยทุกอย่างรวมทั้งชีวิต อยู่ในกำมือคนหามแห่เพียงแค่เขาขยิบตาหนึ่งสสโยนเกี้ยวทิ้งโครมหรือหามเข้าซุกพงหนามคนนั่งเกี้ยวจะทำอะไรได้นอกจากสาหัสหรือตายอานาถเท่านั้นนะครับถ้าว่าเป็นพระเอกขี่ม้าขาวของเพื่อไทยเศรษฐาก็เป็นม้าขาวที่มาลำมาเลืองในที่มาที่ไป ไม่เหมือนยิ่งลักณที่เป็นนารีขี่บ้าขาวมันแจ้งชัดในที่มาที่ไปว่าคนนี้ทักษิณเต็มใจเชื่อใจวางใจส่งมาให้เป็นตัวแทนในตำแหน่งนายกดังนั้นเนี่ยจะว่าไปท่านนายกตัวเดียวอันเดียวโดดๆในพรรคเพื่อไทยจริงใจจริงเนี่ยเปลวสีเงินอยากให้ท่านบริหารประเทศครบ4ปีเพราะเชื่อว่าท่านต้องมีเกินแน่ไม่เช่นนั้นเนี่ยจะเป็นเศรษฐามหาเศรษฐีแห่งยุคไม่ได้หรอกนะครับ แต่ดูองค์รวมรอบตัวในความเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการทํางานของท่านมันกลับให้ความรู้สึกว่าท่านกําลังจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้เขามากกว่าและมันจะจบตามภาษิตไทยที่ว่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งแต่ต้องเอากระดูกมาแขวนคออดีตนาย,ยกสมัครเปลวสีเงินรู้จักเคยสัมภาษณ์ท่านที่บ้านแต่ส่วนตัวไม่คุ้นเคยนะครับท่านดูเหมือนคนปากร้ายพูดจาผงผางแต่จริงจ ท่านเป็นคนอารมณ์ศิลปินมีอัธยาศัยข้าราชการทำงานด้วยก็รักท่านเพราะท่านซื่อตรงมีเหตุผลปกป้องเอื้อเฟื้อลูกน้องยอมได้เท่าที่ยอมแต่อะไรที่เกินเลยและไม่ถูกต้องอดีตนายกสมัครยอมหักไม่ยอมงอท่านจึงถูกทักษินสั่งสมุนหักท่านทิ้งให้อัปยศในศักดิ์ศรีกลางสภาเปลวสีเงินไม่อยากให้ประวัติศาสตร์เช่นนั้นซ้ำรอยกับนายกเศรษฐา แต่ดูการรวมตัวเข้าประจำการนะจุดสำคัญตามหน่วยงานราชการต่างๆรูปแบบเดียวกับยุคทักษิณยุคยิ่งลักษณ์ถ้าเราศึกษาสามก๊กนั้นจะรู้นะครับว่าเล่าปีโจโฉนั้นอัจฉริยภาพที่พอๆกันคือการวิเคราะห์คนเข้าใจคนจึงสามารถเลือกคนวางในตำแหน่งเพื่อใช้งานอย่างจูล่งที่ยาขอบตั้งฉายาให้ในสามก๊กฉบับวนันพก ว่าสุภาพบุรุษแห่งเสียงสารองค์อาจพึงผายสูงใหญ่สง่างามฝีมือฉกาดกล้าวกล้าสมความเป็นทหารชายชาตินักรบสร้างวีรกรรมมากมายแต่จูลง่งชื่อไม่ติดอันดับหนึ่งใน200ขุนพลของพระเจ้าเล่าปีเลยเพราะพระเจ้าเล่าปี่มองว่าความสามารถทางการทหารและการเมืองของจูล่งนั้นจำกัดจึงยากที่จะทำการใหญ่ได้นายกเศรษฐาก็ลองคิดดูนะ ในขณะที่ท่านยืดอกยืดหน้าเวทียืนหน้าเวทีรัฐสภาถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อบรรดาสมาชิกรัฐสภา750ท่านเมื่อ11กันยาและบอกว่ารัฐบาลจะสร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยการฟื้นฟูลหลักนิติธรรม Rule of Law ที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปรง่งใสและเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศเพราะ การมีหลักนิติธรรมที่น่าเชื่อถือบลาบลาบลาในเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยณนะอีกสถานที่หนึ่งห่างจากรัฐสภาไม่กี่กิโลเมตรมีนักโทษเทวดาชื่อทักษินชินวัตรสถิตยอยู่ณรอยัลสวีทชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจโดยไม่มีใครในแผ่นดินสามารถตรวจสอบได้ว่ามีตัวนักโทษเด็ดขาดชายทักษินนอนอยู่จริงป่วยจริงมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ ทั้งที่มีพระบรมราชโองคงการประกาศแล้วว่าทรงพระกรุณาพระราชทานอภัยลดโทษจาก8ปีให้เหลือโทษจำคุก1ปีก็ตามถึงนาทีนี้นายกเศรษฐาที่ประกาศว่าจะสร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยการฟื้นฟูหล,ลักนิติธรรม กลับทำประหนึ่งว่าประเทศนี้ยกให้คนชื่อทักษินชินวัตรแต่ผู้เดียวอยู่เหนือหลักนิติธรรมประเทศไทยและอยู่เหนือพระบรมราชองค์การได้โดยรัฐบาลสยบยอมและรู้เห็นเป็นใจปล่อยให้ราชทันใช้สองมาตรฐานกับนักโทษผู้เป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยไม่นำตัวไปเข้าคุกโดยไม่แจ้งเหตุแท้จริงในทางการเมือง นอกจากบริหารละเมิดหลักจริยธรรมของข้าราชการการเมืองแล้วในทางกฎหมายอาญายังผิดตามมาตรา157ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่2,000ถึง20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เปลวสีเงินก็บอกให้ท่านนายกทราบไว้ก่อนนะครับส่วนท่านจะรับทราบและรับผิดชอบตามนโยบายที่เพิ่งแถลงเรื่องนิติธรรมไปหมาดๆหรือไม่นั้นนี่เป็นเรื่องที่ทำอย่างใดไว้ดีหรือชั่วต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนะครับ เอาเรื่องโดยประกาศหอมเช้าวันนี้ใช้ชื่อบทความว่าเศรษฐกิจเสรีไม่ใช่เศรษฐกิจเสรีนะครับช่างบังเอิญอะไรปานนั้นพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่เพิ่งจะโชว์ผลง,งานทำทันทีลดราคาน้ำมันดีเซลลิตรละไม่เกิน30บาทเป็นบุตรชายของผู้บุกเบิกกิจการด้านพลังงานของไทยคือพลโทรงสาลีรัฐวิภาค,ครับ สนใจเข้าไปดูในเว็บ w o r l d w i d e w e b p i r a p a n n e t ได้นะครับประวัติคร่าวๆพลโทนรงเป็นอดีตเจ้ากรมการพลังงานทหารและผู้อำนวยการองค์การเชื้อเพลิงสังก,กัดกระทรวงกลาโหมช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยกำลังเร่งรัดพัฒนาประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สอง พลโทนรงเป็นผู้บุกเบิกก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันแห่งแรกของประเทศไทยที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปีพศ2502เป็นผู้ก่อตั้งปั๊มน้ำมันสามทหารวัตถุประสงค์คือเพื่อจำหน่ายน้ำมันที่ขุดและกลั่นได้เองจากโรงกลั่นน้ำมันที่อำเภอฝางให้กับประชาชนใช้ในราคาถูกนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมปิตโตรเลียมสมัยใหม่ในประเทศในเวลาต่อมานะครับ กระทั่งยุครัฐบาลสมัยพลเอกเกรียงศักดิ์ชมาันได้แปลสภาพองค์การเชื้อเพลิงและปั๊มน้ำมันสามทหารให้กลายมาเป็นการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยและกลายมาเป็นบริษัทปตทจำกัดมหาชนในป,ปัจจุบันฉะนั้นเนี่ยรัฐมนตรีพลังงานคนนี้ต้องไม่ธรรมดานะครับลดราคาน้ำมันช่วยชาวบ้านได้จริงแต่ก็ไม่ยั่งยืนเมื่อกองทุนน้ำมันติดลบสุดท้ายก็ต้องเอาจากราคาน้ำมันไปเติมอยู่ดีแต่นโยบายการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปเสรี เพื่อลดราคาน้ำมันนี่สิครับไม่ค่อยมีรัฐบาลไหนพูดถึงและไม่มีรัฐบาลไหนอยากทำเพราะอะไรนะหรือครับกลัวกระทบกับโรงกลั่นในไทยหรือไม่สามารถลดราคาน้ามันได้จริงผู้รู้หลายๆคนพูดไปในทิศทางเดียวกันปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์น้ํามันส่วนใหญ่สามารถนําเข้าโดยเสรีไม่มีข้อจํากัดอะไรแต่มีเงื่อนไขการสํารองน้ํามันเท่านั้น ค่าการตลาดปัจจุบันมีผลกับราคาน้ำมันไม่มากนักบางช่วงใกล้เคียงกับสิงคโปร์บวกค่าขนส่งค่าประกันในการนำน้ำมันสำเร็จเข้ามาราคาที่ซื้อจากโรงกลั่นภายในแทบไม่ต่างจากราคานำเข้าดังนั้นถึงเปิดเสรีก็ไม่น่าจะทำให้ราคาหน้าโรงกลั่นกับราคานำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปนั้นแตกต่างกันและการตั้งราคาหน้าโรงกลั่นในไทยก็อ้างอิงราคาสิงคโปร์หรือจะเลิอกอ้างอิงราคาสิงคโปร์ ยาวแล้วครับทีนี้ก็ต้องรอรัฐมนตรีพีรพันธ์ท่านลงในรายละเอียดนะครับว่าบางทีเส้นผมอาจบังภูเขาจะสร้างแรงจูงใจในการนำเข้าอย่างไรปัจจุบันโรงกลั่นกลั่นน้ำมันได้เกินกําลังการใช้หรือได้เกิน1ล้านบาร์เรลต่อวันขณะที่ปริมาณการใช้ไม่ถึง1ล้านบาร์เรลต่อวันปัจจุบันกิจการน้ำมันเป็นตลาดเสรีทั้งการนำเข้าและส่งออกพันกันไปทั้งโลก อย่าไปอิจฉ้าประเทศผลิตและส่งออกน้ำมันนะครับนั่นเพราะเขาส่งออกได้มากจนสามารถอุ้มประชาชนในประเทศโดยขนหน้าแข้งไม่ร่วงไทยเนี่ยจะไปทำแบบนั้นไม่ได้ก็ไม่ง่ายครับจะทำให้น้ำมันราคาถูกเว้นเชื่อว่ารัฐบาลสามารถหารายได้อันมหาศาลจากแหล่งอื่นได้ก็อาจจะลดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันได้อีกแต่กรณีนี้เนี่ยรัฐมนตรีพลังงานคนเดียวทำไม่ได้แน่นอนนะครับ มันต้องเล่นดนตรีเพลงเดียวกันทั้งคอรมอท่องเที่ยวเพิ่มอีกได้ไหมขอเป็นท่องเที่ยวเชิงคุณภาพไม่ใช่ปริมาณที่มาแย่งทรัพยากรอุตสาหกรรมยุคใหม่มีนวัตกรรมใหม่เทคโนโลยีใหม่มากพอแล้วหรือยังพาณิชย์จะขายอะไรเพิ่มและยังขายใครเพิ่มได้อีกแรงงานทักษะสูงมีเพียงพอหรือเปล่า EEC ต้องบูมกว่านี้รัฐบาลมีแผนอะไรบ้างหรือเปล่า ถ้ารัฐบาลไม่สามารถหารายได้เพิ่มได้เนี่ยขนาดเดียวกันกลับมาแต่นโยบายลดแลกแจกแถมท่องไว้เลยนะครับหนี้นี่นี้มีแต่หนี้ครับประชาชนนี่แหละครับเป็นผู้ที่ต้องชดใช้หนี้ส่วนรัฐบาลมาแล้วก็ไปดูกรณีรัฐบาลยิ่งลักเป็นตัวอย่างปัจจุบันนั้นยังมีความเข้าใจผิดเรื่องไทยขุดน้ำมันเองกลั่นเองและส่งออกด้วยแต่ทำไมราคาน้ำมันถึงได้แพงอยู่มากครับ มีการยกตัวอย่างบรูไนมาเลเซียส่งออกเหมือนกันแต่น้ำมันถูกกว่าไทยมากไทยลิตรละเกือบจะ40บาทแล้วทำไมบรูไนไม่ถึง14บาทยกตัวอย่างง่ายๆเพื่อให้เห็นภาพนะครับมี2ครอบครัวครอบครัวหนึ่งลูก10คนทำนา10ไร่อีกครอบครัวมีลูกคนเดียวทำนา10ไร่เหมือนกันครอบครัวไหนเหลือกินเหลือใช้แถมยังเอาไปขายได้อีกตังหากแล้วครอบครัวไหนกินไม่เหลือต้องซื้อข้าวมาเพิ่ม มาตรการลดแลกแจกแถมเป็นเพียงมาตรการระยะสั้นซึ่งรัฐบาลน,น่าจะเข้าใจเรื่องนี้ดีฉะนั้นเนี่ยการพูดถึงมาตรการระยะยาวที่สามารถแก้ปัญหาได้ถาวรรัฐบาลต้องให้ความสําคัญมากกว่านะครับแต่มาตรการแก้ปัญหาเศษษษรษฐกิจระยะยาวส่วนใหญ่นั้นเอาไปหาเสียงไม่ได้ครับเพราะมันคือต้นทุนที่ประชาชนต้องจ่ายอาทิการปรับโครงสร้างภาษีใหม่เพื่อให้รัฐบาลสามารถเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยขึ้น การแก้กฎระเบียบต่างๆเพื่อเอื้อให้เกิดการลงทุนมากขึ้นมันต้องใช้เวลาครับสำหรับประชาชนก็มีส่วนสำคัญในการกอบกู้เศรษฐกิจชาติต้องทำหน้าที่พลเมืองดีอย่างแข็งขันไม่หลบเลี่ยงกฎหมายเรามีบทเรียนมาแล้วยุครัฐบาลลงตู่กับโครงการคนละครึ่งร้านค้าจำนวนไม่น้อยถอยกรูดเพราะไม่อยากเข้าระบบภาษีไม่อยากเสียภาษี วันนี้เนี่ยนายกเศรษฐาพร้อมคณะขุนคลังเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเริ่มจากพระพรหมเอราวัณสารพระภูมิเจ้าที่พระคลังมหาสมบัติพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่5หลังจากนั้นเนี่ยคล้องช้างคู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงมีความเชื่อว่ารัฐมนตรีคลังคนใหม่จะต้องคล้องพวงมาลัยหลังช้างหากพวงมาลัยขาดจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีราบรื่นนะครับพวงมาลัยไม่ขาดทั้งสองฝั่ง นายกเศรษฐาจะทําให้ประชาชนเป็นเศรษฐีได้หรือเปล่าต้องตามไปดูกันนะครับอ่านเอาเรื่องโดยผักกาศหอมครับอกัเ, <Easy. S 1> เอกกันเป็นแถวหมอชัยโคศกป้ายแดงบอกรัฐบาลนี้เป็นรัฐาธิปัตย คำสั่งนายกล้างมาตรา44ได้ก็เลยงานเข้ารัวๆนะครับประเดิมประชุมคอรามานัดแรกเมื่อ13กันยาย,ยนที่ผ่านมาเรื่องเร่งด่วนตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้อย่างลดค่าไฟราคาน้ำมันตรึงราคาก๊าซหุงต้มเงินดิจิทัล1,000 0บาทฟรีวีซา่านักท่องเที่ยวจีนคาซัคสถานนายกเศรษฐาทวีสินเป็นคนแถลงเองส่วนเรื่องอื่นๆก็ให้เป็นหน้าที่ของโฆษกรัฐบาลนายสตวแพทย์ชัยวัชรงค เป็นคนถแถลงนะครับแล้วโคศกป้ายแดงก็ทำเรื่องจนเป็นประเด็นดราม่าตามมาโดยถแถลงว่าในที่ประชุมเศรษฐาทวีสินนายกได้สั่งการให้เจ้ากระทรวงต่างๆไปดูในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีการใช้อำนาจคอสอชอตั้งคณะกรรมการต่างๆขึ้นมามากมายถึง178ชุดมีชุดไหนบ้างที่ควรให้มีต่อไปหรือชุดไหนที่ไม่มีความจำเป็นควรยุบเลิก ก็ให้ชี้แจงมาพร้อมเหตุผลภายในวันที่25กันยายนนี้รวมถึงให้กระทรวงทบวงกรมที่ในอดีตรับคำสั่งหรืออำนาจจากคสอชอแล้วยังต้องปฏิบัติการตามนั้นให้ไปทบทวนว่าคำสั่งคสอชอ,อันไหนที่ยังมีความจำเป็นต้องคงไว้อันไหนเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจหากไม่เสนอมาภายในวันที่9ตุลาคมให้ถือว่ายกเลิกไปโดยปริยายนะครับ ผู้สื่ข่าวได้ฟังก็เอ๊ะแล้วเอ๊ะอีกด้วยเกิดข้อสงสัยเพราะคำสั่งคอสชอด้วยศัก์ทางกฎหมายน่าจะเทียบเท่าพรบแล้วจะใช้คำสั่งนายกกไปยกเลิกได้หรือจึงถามว่าจะยกเลิกคำสั่งคอสชอด้วยวิธีการใดหมอชัยก็ตอบว่ามติคอรม,มอก็ยกเลิกได้ตอนนี้รัฐบาลนี้เป็นรัฐาธิปัตย์ยกเลิกได้อยู่แล้วครับ นักข่าวจึงถามย้ำว่ามติคอรมอรสามารถยกเลิกมาตรา44ได้หรือไม่หมอชัยตอบว่าคำสั่งอะไรก็ตามของคอสชอภายในวันที่9ตุลาคมนี้ถ้าไม่มีเสนอเข้ามาว่าจะขอใช้ต่อให้มีผลยกเลิกทันทีเมื่อถามว่าข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีตามสักของกฎหมายเทียบเท่ากับคำสั่งคสชได้หรือหมอชัยตอบว่าไม่ว่าจะสัก์ เทียบเท่าหรือไม่แล้วแต่คนมองแต่จะมีผลทันทีเพราะเป็นคำสั่งที่ออกเรียบร้อยแล้วเมื่อถามย้ำว่าเรื่องดังกล่าวเป็นข้อสั่งการของนาย,ยกหรือเป็นมติคอรมอหมอชัยตอบว่าเป็นข้อสั่งการเรื่องนี้เนี่ยจึงเป็นประเด็นดรามา่าตามมาทันทีเช่นกันเพราะสิ่งที่หมอชัยพูดนั้นผิดแล้วผิดอีกนะครับอย่างเช่นนพดลปฐมะ สอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยบอกว่ารัฐบาลไม่ใช่รัฐาธิปัตย์ดังนั้นเนี่ยการจะยกเลิกคําสั่งคอสอชอใดๆต้องดูเนื้อหาของคําสั่งนั้นๆว่าอยู่ลําดับศักดิ์ใดถ้าเป็นระดับมติคอรอมอรัฐบาลนี้ก็ใช้มติคอรอมอรยกเลิกได้เลยแต่ถ้าเนื้อหานั้นเป็นกฎหมายการจะแก้ไขหรือย,ยกเลิกก็ต้องเสนอกฎหมายผ่านสภาจะมาใช้ข้อสั่งการไม่ได้จตุพรพรมพรันธ์บอกว่าปกติรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเขาจะไม่ใช้คําว่ารัฐาธิปัตย์ มีแต่คณะยึดอำนาจที่ใช้เพราะหมายถึงการยึดอำนาจทั้ง3คือบริหารนิติบัญญัติและยุติธรรมมาไว้ที่คนคนเดียวถ้านายกที่มาจากการเลือกตั้งแล้วมาใช้คำนี้ถือว่ามีอาการป่วยทางใจอย่างยิ่งเอ๊ะหรือว่าขณะน,นี้ประเทศได้บริหารโดยคณะรัฐประหารชุดใหม่ไปแล้วสมชัยศรีสุธิยากรอดีกกกตกกตบอกว่าเห็นข่าวโคศกแล้วสงสารรัฐบาลทันที ก็ท่านบอกว่าคําสั่งนายกเทียบเท่ามาติครมแล้วมติครมอสามารถอยู่เหนือคําสั่งคสชได้ใจจริงก็อยากให้เป็นอย่างนั้นจะได้ใช้คําสั่งนายกไปลบล้างคําสั่งคอสชอที่แย่ๆได้นะครับแต่ในทางกฎหมายนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นคําสั่งคอสชอมีฐานะเทียบเท่าพรบรการจะแก้หรือยกเลิก ตั้งเสนอเป็นกฎหมายเข้าสภาไม่สามารถใช้มติคอรมอได้อีกทั้งคำสั่งหรือการสั่งการของนายกก็ไม่เท่ามติคอรมอไม่งั้นเนี่ยจะเสียเวลาประชุมคอรมอไปทำไมจะลดราคาน้ำมันค่าไฟค่ารถไฟฟ้าก็ให้นายกสั่งการไปเลยไม่ง่ายกว่าหรือ และที่บอกว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐาธิปัตย์ยิ่งเป็นการเข้าใจผิดไปใหญ่เพราะคำว่ารัฐาธิปัตย์นั้นหมายถึงผู้มีอำนาจใหญ่สุดในรัฐซึ่งก็คือคณะรัฐประหารนั่นเองที่รวมอำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการไว้ที่เดียวแต่สถานะปัจจุบันของรัฐบาลเป็นแค่หนึ่งใน3ามอำนาจอธิปไตยเท่านั้น สมชัยทิ้งท้ายนะครับว่านี่คือเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลจำเป็นต้องมีรองนายกด้านกฎหมายและไม่ควรมีสตวแพทย์เป็นโคศกรัฐบาลนี่แค่ประชุมคอรมอนัดแรกนะครับโคศกป้ายแดงเพิ่งแถลงครั้งแรกก็งานเข้ารัวๆซะแล้วข่าวผนคนคนผนข่าวครับเติความสดชื่นจากน้ำผลไม้แท้100%อร่อยสดชื่นแบบคริสคริสส่งต่อความสุข แชร์ความอร่อยทิปเก้าส,สีสคีปความอร่อยส่งต่อความสุขข่าวปนคนคนปนข่าววันนี้นะครับมีพูดถึงจากธนาธรถึงพิธาคนเก่งของ Times อวยทรงอิทธิพลแต่จบลงด้วยทรงอย่างแบทนะครับกรีดสิกรีตดสาวกด้อมส้มทั้งหลายยินดีปรีดาเป็นหนักหนาเมื่อแดดดี้พิธาลิ้มเจริญรัต หัวหน้าพรรเก้าไกลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีสอบไม่ผ่านแต่ได้รับการประกาศชื่อจากนิตยสารชื่อดัง time s อยู่ในอันดับ100 next leaders หรือ100บุคคลผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตของ Times ประจำปี2023 Times ระบุเหตุผลในการเลือกพิธาว่าสิ่งเดียวที่น่าทึ่งยิ่งกว่าชัยชนะในการเลือกตั้งของพิธาลิมเจริญรัตคือวาระที่เขาพยายามต่อสู้เพื่อให้บรรลุมาซึ่งเป้าหมายพักเก้าไกลของสิทธิ์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยได้รับคะแนนเสียง38%จากบัตรลงคะแนนเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานิตยสารดังยังอวยหัวหน้าพักเก้าไกลเป็นพักที่ต่อสู้ชูนโยบายแก้ไขมาตรา112และจะปฏิรูปกองทัพหลังจากเข้าสู่กระบวนการจัดตั้งรัฐบาลทุกคนก็รู้ว่าพิธาเป็นได้แค่นายกทิพ เพราะก้าวไกลดื้อดึงดันจะแก้มาตรา112ทําให้สอวอยอมไม่ได้และโหวตไม่ผ่านนะครับความจริงสื่อนอกอย่าง Times เนี่ยพอเห็นข้อเท็จจริงนี้กลับบอกว่าธรรมชาติของระบบประชาธิปไตยที่เต็มไปด้วยระบบบริหารราชการที่ลึกลับซับซ้อนทำให้เส้นทางสู่อำนาจของพิธาถูกขัดขวางโดยวุฒิสภาที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งและ ความท้าทายทางกฎหมายมากมายนะครับโดนขวางโดยวุฒิสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนั่นแหละครับและความท้าทายทางกฎหมายมากมายพิธานั้นไม่ใช่คนแรกที่ติดอันดับ100บุคคลที่ทรงอิทธิพลของ t i m e ์ก่อนหน้านี้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ก่อนจะแปลงกายเป็นพักเก้าไกลเนี่ยนะครับก็เคยได้แบบเดียวกันกับพิธา ตอนนั้นธนาทรได้ในปี2019นะครับเหตุผลก็ไปทำนองเดียวกันครับเป็นคนรุ่นใหม่มีความคิดต้องการจะแก้ไขมาตรา112และกองทัพเหมือนกับพิธาเรียกว่าผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตของ Times ธนาทรกับพิธานั้นคโคลนนิ่งกันออกมาเต็มๆนะครับฟังว่าพิธานั้นดีใจสุดๆเตรียมจะบินร่วมงานาล่าที่มหาคนครนิวยอร์กพร้อมแวะเจอคนไทยที่สหรัฐไปในตัวเลยนะครับ แน่นอนนะครับว่าการมีชื่อเป็นบุคคลผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตพิธาเอาไปขายฝันให้กับด้อมส้มที่นั่นเนี่ยเรียกเรตติ้งกันยาวๆนะครับใครได้ฟังแล้วให้ความรู้สึกที่มีความหวังแต่ความเป็นจริงที่ผ่านมาคือไม่มีหวังและอนาคตก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือไม่ที่จะได้เป็นนายกธนาธรน,นั้นเคยเป็นอย่างมากคือนายกโซเชียลขณะที่พิธานายกทิพย์ไม่ไรก็ตามที่สื่อนอกอวย สังเกตให้ดีๆนะครับส่วนใหญ่ชีวิตนั้นออกมาเป็นแบบตรงกันข้ามนอกจากธนาธรกับพิธาจำกันได้ไหมสำนักข่าว b b c จัด100สตรีผู้สร้างแรงบันดาลใจและทรงอิทธิพลทั่วโลกก็เคยจัดรุงปนัสยาแกนนำกลุ่มแนวร่วม,รวมธรรมศาสตร,ร,ร์และการชุมนุมติดอยู่ในสาขาผู้นำหรือว่าลีดเดอร์ชิสุดท้ายเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่าธนาธรมารุง และมาถึงพิธาขึ้นต้นเป็นทรงอิทธิพลแห่งอนาคตแต่จบลงด้วยทรงอย่างแบดท,ทั้งนั้นเลยนะครับก็ต้องบอกว่าข่าวปนคนคนปนข่าวใจตรงก,กันกับรายการ Thailand Morning Call เลยนะครับเพราะว่าผมได้มีโอกาสคุยกับพี่แพทเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับลองมาฟังกันเลยครับในช่วง alone together ครับ Welcome to naught y by e l i z a b e t h สำหรับเด็กเล็ก การมองเห็นและชื่นชมความสําเร็จเล็กๆน้อยๆที่เขาทําได้จะเป็นพลังสร้างความมั่นใจให้เขา,ผาเผชิญกับความท้าทายให,หม่ๆได้ค่ะที่นอตตี้ไบลิสเบตเรามองเห็นและชื่นชมความสําเร็จเล็กๆที่เด็กๆทําในแต่ละวันค่ะเช่นเมื่อเขาทําสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองเป็นผู้นํากิจกรรม oh <my. S 2> กล้าย,ยกมือถามมีน้ําใจแบ่งปันหรือสร้างมิตรภาพที่ดีค่ะ ลองมองหาและชื่นชมความสำเร็จเล็กๆของเด็กๆที่บ้านกันนะคะ กในเช้าวันนี้นะครับคิมจองอึนขยายเวลาเยือนรัสเซียปูตินรับคำเชิญไปเกาหลีเหนือครับคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือขยายเวลาการเดินทางเยือนรัสเซียออกไปอีกหลายวันหลังพบกับวลาดิเมียร์ปูตินขณะที่ผู้นำรัสเซียรับคำเชิญจากนายคิมให้เดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือด้วยนะครับอายการพิเศษยื่นฟ้องร้องฮันเตอร์ไบเดนคดีอาวุธปืน3กระทงครับ ฮันเตอร์ไบเลูกชายของโจไบเดนผู้นำสหรัฐถูกอายการพิเศษยื่นฟ้องร้องข้อหาเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนอย่างผิดกฎหมายจำนวน3กระทงหลังข้อตกลงยุติคดีถูกปฏิเสธนะครับนาซาแถลงปม UFO ไม่ฟันธงเอเลี่ยนมีจริงแต่ก็ไม่ตัดความเป็นไปได้นะครับ unidentifiable flying object UFO เนี่ยนะครับนาซาเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการพบเห็น UFO ที่เฝ้ารอกันมานานโดยไม่สรุปว่าเอเลี่ยนมีจริงหรือไม่แต่ก็ไม่ตัดความเป็นไปได้พร้อมแต่งตั้งผู้มยการฝ่ายวิจัยปรากฏการณ์ UAP คนใหม่นะครับ UAP ก็อย่างที่เมื่อวานนี้ผมได้พูดคำเต็มไปนะครับว่าปรากฏการณ์ผิดปกติที่ไม่อาจระบุได้ unidentified anomalous phenomena นะครับแผ่นดินไหวโมร็อกโกจำกัดความช่วยเหลือจากต่างชาติครับรัฐบาลโมร็อกโกเผชิญเสียงวิพากษ์วิจาร์ณทั้งจากในและนอกประเทศเพราะเหตุใดจึงต้องจำกัดความช่วยเหลือจากนานาชาติหลังจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ6ทศวรรษนะครับรัฐบาลโมร็อกโกเผชิญกับเสียงวิจารณ์มากมายครับในการจำกัดความช่วยเหลือ การปฏิเสธความช่วยเหลือทําให้การค้นหาผู้ประสบภัยล่าช้าโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลมีผู้เสียชีวิตไปแล้วตอนนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า2,900รายนะครับนักวิชาการชี้ข้อพิพาทเหนือดินแดนซาฮาราตะวันตกคือหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของรัฐบาลโมร็อกโกที่ปฏิเสธความช่วยเหลือจากนานาชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในานามของการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมหรือว่า humanitarian aid แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าความช่วยเหลือหลายครั้งนั้นมักจะมาพร้อมกับวาระแฝงหรือว่า Hidden Agenda โดยเฉพาะจุดมุ่งหมายทางการเมืองนะครับวิดบานปลายครับเผยนักบินรัสเซียยิงมิสไซล์โจมตีเครื่องบินลาดตระเวนอังกฤษนะครับสงครามยูเครนเกือบจะบานปลายแหล่งข่าวอ้างนักบินรัสเซียพยายามยิงมิไซล์สลูกโจมตีเครื่องบินลาตระเวนอังกฤษ ขณะบินเหนือ Black s ซ a ทะเลดำเพราะเข้าใจผิดคิดว่าได้รับคำสั่งให้ยิงแต่โชคดีที่พลาดเป้านะครับเอา่อยเว้ยมาเอาใหม่ไม่ไหวแต่ต้องไปต่อออรา่าน้ำแร่ธรรมชาติร0 0เซ็มีคุณค่าจากแร่ธาตุเพื่อทุกวันของคุณ จริงไไม่ด้เป็นนนใววัเเดียมื่อปี2019เนี่ยทางธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเคยได้รับการเสนอชื่อโดย TIMES ไปแล้วได้รับการคัดเลือกโดย TIMES ไปแล้วนะครับ ร้อยบุคคลผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตหรือว่า times 100 next แบ่งเป็น5ห,หมวดหมู่นะครับมี artist s ศิลปินมีผู้สร้างปรากฏการณ์ phenoms ก็คือ phenomena นะครับผู้สร้างนวัตกรรม innovators มีผู้นำ leaders และผู้ให้การสนับสนุนหรือขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมหรือ advocates นะครับซึ่งพิธาเนี่ยอยู่ในหมวด leaders ผมไม่อยากอ่านสิ่งที่สื่อไทยอย่างมติชนแปลมานะครับแต่ว่าอยากจะพาไปดูต้นฉบับเลยแล้วก็ให้พี่แพทเนี่ยช่วยแปลเป็นไทยดีกว่านะครับเพราะว่าก่อนอื่นเลยก็แสดงความยินดีนะครับกับคุณพิธาลิ้มจริญรัต์เพราะว่าสําหรับคนที่ไม่ได้รู้ ตื้นลึกหนาบางของวงการสื่อเนี่ยก็คิดว่า Times คือสื่อที่ทรงอิทธิพลระดับโลกแล้วก็มีผลระดับโลกแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่ามีอะไรเป็นอ g e เจนดาหรือว่าทุนที่อยู่เบื้องหลังนั้นก็อาจจะทำความเข้าใจข่าวนี้ไปอีกแบบหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอยิ่งเมื่อไปอ่านสิ่งที่เขา justify เลยว่าสิ่งที่ทาง Times เขาเขียนไว้เป็นเหตุผลในการโหวตให้พิธาเนี่ยเป็นหนึ่งในหนึ่งร้อยผู้ทรงอิทธิพลแล้วเนี่ยคือมันชวนวิเคราะห์ครับนะครับก่อนอื่นทักทายพี่แพทย์ก่อนว่ามีปฏิกิริยาหรือรู้สึกอย่างไรกับข่าวนี้บ้างครับพี่แพทผมเนี่ยนำเสนอข่าวนี้ไปในช่องของเราแล้วก็นึกถึงพี่แพทย์คนแรกเลยนะครับตอนที่อ่านข่าวนี้อยากแสดงความยินดีกับคุณพิธาหน่อยไหมครับแสดงความยินดีด้วยครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับ พักเก้าไกลแล้วก็สิ่งที่เราเรียกว่าดอมส้มทุกคนนะครับเพราะว่าลองเอาใจเขาไปใส่ใจเรานะครับลองไปสวมรองเท้าของเขาดูอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนที่เราเชียร์ก็ต้องดีใจแน่นอนดังนั้นก็ขอแสดงความดีใจด้วยครับแต่ที่ต้องหยิบมาคุยเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่เป็นข้อมูลที่เป็น justification หรือว่าการอ้างความชอบธรรมในการมอบ ตำแหน่งนี้ให้กับคุณพิธาเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่บิดเบือนไงครับพี่แพทคือเขาบอกว่า the only thing more stunning than pita lim jarot's er election victory was the radical agenda he ran on to achieve it นะครับก็คือยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะของพิธาในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันคือ agenda หรือว่าวาระที่แบบว่าถอนรากถอนโคนของคุณพิธา harvard graduates upstart เอ uh, move forward party เน uh, uh, ี่ยก็เด็กจบ Harvard คนนี้นะครับที่อยู่ในพรรคก้าไกลเนี่ยได้38%นะครับจากการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมแล้วก็ by promising to b r i d l e the nation's armed forces and revered royal palace scrap its controversial royal defamation law and end military conscription เราจะอธิบายยังไงดีครับเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยความพยายามของพิทาในการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็คือการสัญญาที่จะล้มล้างระบอบของทหารเป็นใหญ่นะครับสถาบันกษัตริย์และก็เรื่องของกฎหมายเขาไม่ได้พูดคำว่ามาตรา1นึ 2, แต่ว่าการบอกว่า s c r a p its controversial royal defamation law ก็คือมาตรา1นึ and end military conscription ก็คือย,ยกเลิกการเกณฑ์ทหารครับพี่แพท ก็โดยสรุปนะครับคำที่เป็นคีย์เวิร์ดเนี่ยก็คืออย่างเช่นคำว่า radical agenda เนี้ยนะครับ radical ก็คือท้าทายขนบหรือว่านอมนะครับหรือว่าอย่างเช่นในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสถาบันเนี่ยคือ112องเนี่ยใช้คำว่า controversial แปลว่าเป็นที่กังขาเป็นที่ที่โต้แย้งกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำยกย่องที่ทำให้ ท่านตัดสินใจให้เขาเข้ามาอยู่ในลิสต์เนี่ยก็คือเรื่องว่าใจถึงนะครับใจถึงที่จะท้าทายอำนาจของทหารซึ่งเป็นการป้ายสีรัฐบาลไปด้วยเพราะว่ารัฐบาลก่อนที่จะมาเป็นคุณเศรษฐาเนี่ย ก็เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่ยังต้องการที่จะบิดเบือนตรงนี้อยู่นะครับหรือว่าใช้คำว่า controversial ซึ่งเป็นที่โต้แย้งในเรื่องของม .112 แล้วก็มาถึงเรื่องยกเลิกการเกณฑ์ทหารเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วนะครับอกองทัพไทยเนี่ยได้มีแผนที่ปรับปรุงมาเกินกว่าเกือบจะสิปีแล้วล่ะที่ค่อยๆลดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าคนเราจะอวยกันนะ่ะก็ต้องเขียน อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างสื่อไทยเนี่ยใช้คำว่าผู้ทรงอิทธิพลนะ่ซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่มีคำใดจากต้นฉบับนะครับคือคำว่า influential เนี่ยมันไม่ได้ทรงอิทธิพลอย่างนั้นเพราะตอนนี้เรามีเรื่องของกำนันนกอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นก็ใช้คำว่าผู้ทรงอิทธิพลนะครับคนที่มีผลในแง่ของการสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างในอดีตเนี่ยนอกจากคุณธนาทร เมื่อปี2019แล้วเราก็มีน้องลิซ่าแบล็กพ็งนะครับซึ่งในกลุ่มของปรากฏการณหรือว่าดนตรีอย่างเงี้ยในหมวดอื่นเนี่ยนะครับอันดับของ Time จะไม่ค่อยมีใครโต้แยงอย่างเช่นคนที่เป็นแรงบันดาลใจในด้านแฟชั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอมันมาเข้าในเรื่อง Leaders เนี่ยในรายชื่อกลุ่ม Leaders เนี่ยมันจะมีข้อย้อนแยงมาโดยตลอดเพราะว่า มันต้องการที่จะสนองต่ออเจนดาของ Time m a g ซีนนะครับอันนี้เราต้องรู้ไว้ไม่ใช่ว่าตามว่าโอ้ยนนี้มันเป็นเอ่อเลเจนดารีมีเดียมีเดียที่เป็นตำนานแล้วก็เชื่อไปเลยซึ่งเช่นเดียวกับ BBC นะครับ BBC ในภาคอื่นที่ผลิตสารคดีจัดงานด้านวัฒนธรรมคอนเสิร์ตเลยเขาก็ยังดีอยู่แต่พอเป็นข่าวการเมืองปุ๊บนะครับบ b c ก็อยู่ใน ดรอปอีรอปเดียวกันกับทยนี่แหละนะครับแล้วก็มาเจอสื่อไทยใช้คำว่าผู้ทรงอิทธิพลผู้อะไรเยอยิ่งใหญ่เหลือเกินก็เป็นการอวยนะครับแล้วก็อย่างในรายชื่อปีนี้มีมีมินออนไลน์ด้วยใช่ไหมคุณวาริน <laughs> ใช่ไหมครับ อตก<ร>ลงคุณจะใช้กฎเกณฑ์อะไรอะ่ะนั่นน่ะสิครับยังไม่จบนะครับยังไม่จบคือยังมีบอกว่าอ่าผมเลยอยากใช้พี่แพทเนี่ยแปลเราจะได้เข้าใจจากต้นฉบับเลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เชื่อถือการการแปลและการใช้คําของสื่อไทยอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นอ่าอย่างทางค่ายมติชนเราก็ทราบอยู่แล้วว่าเขาก็ต้องอวยทางฝั่งของคุณพิธาหรือคุณธนาธรอ,อยู่แล้วเป็นเนเจอร์นะครับ But the bycentine nature of Thai democracy from but But the bycentine nature of Thai democracy means Pita's path to power has been blocked by an unelected Senate and a flurry of legal challenges. Bycentine nature of Thai democracy, by centine nature of Thai democracy. <laughs> การเวลาช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการไม่ได้มีอะไรที่พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับมันก็เป็นคำพูดที่เนบประชดเ,เพื่อสอดคล้องกับที่ได้พูดมาห้าหกบรรทัดก่อนหน้านั้นแหละแล้วก็สรุปด้วยการที่จะบอกว่าจะเห็นได้ว่าเขาพูดถึงว่าได้ชัยชนะได้คะแนนถึง38%แล้วก็ออกมาเป็นว่า ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งมันก็บิดเบือนใช่ไหมครับเพราะว่าการเลือกตั้งของไทยเนี่ยเราไม่ได้เลือกนายกรัฐมนตรี<อ>เนี่ยก็คือมันจงใจที่จะโยนคำต่างๆเพื่อจะเยะเยย่อเมืองไทยอ่ะอืมอีกย่อน,น,นหนึ่งที่ผมอยากจะอ่านเพราะว่าผมไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกับไทม์เลยเนะครับในฐนานะที่เราอยู่เมืองไทยแล้วก็ตามข่าวความเคลื่อนไหวของคุณพิธาพิธาเซส His political awakening, awakening, krab, began in New Zealand, where he was sent for school as a young man. Today, the dad of one may not be prime minister, but the reformist movement he leads promises to keep building momentum, especially among young Thais. That's I do reformist. เพราะว่าเราก็อยู่เมืองไทยเราก็รู้ใช่ไหมครับว่าการเข้ามาสู่พักการเมืองแล้วยิ่งโดยเฉพยิ่งพักนี้มีคุณธนาธรเป็นเจ้าของแล้วเราก็นําเสนอตลอดเวลาว่าจริงๆแล้วก็มีเนี่ยฮะมี political bureau มีคนที่ตัดสินใจแทนพักนี้อยู่แล้วในพักนี้ซึ่ง ก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์มาตลอดว่าพิธทาก็ไม่ได้เป็นหรืออาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้เราไม่ทราบแต่ว่าคือภาพเนี่ยมันก็ยังสลัดคุณธนาธรคุณปียบุตรคุณช่อออกไปไม่ได้ใช่ไหมครับเ,าเราะฉะนั้นผมไม่ผมไม่เคยมองว่าพิธทาเป็นรีฟอร์มิสต์อืมเขาก็เขียนแบบอวยไงครับอืมเพราะว่าคุณไม่มีใครในโลกที่จะมองเห็นว่าเป็นรีฟอร์มิสต์ นอกจากจะมีผลงานให้เห็นว่าได้พยายามลงมือทำพยายามที่จะรีฟอร์มแต่สิ่งที่ผ่านมาตลอดเนี่ยตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เกิน5ปีแล้วใช่ไหมครับมันเป็นแค่แสดงคำพูดเป็นวิสัยทัศน์ยังไม่มีการกระทำอะไรเลยร้องเพลง b g s ก็ได้นะครับ it's only words And words are all he has นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเขียนเนี่ยมันก็อวยอย่างที่มาเย้ยประเทศไทยว่าถึงสองศตวรรษแล้วหรือว่าแนะนำพิธาว่าเป็น Harvard graduate เนี่ยเป็นความเชยของคนเขียนเพราะว่าผู้นำทั้งโลกโดยเฉพาะอย่างอเมริกาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็จบ Harvard กันทั้งนั้นนะนะครับใช่ครับคลินตันโอบามาอะไรพวกนี้แล้วอันนี้มันคือ ทัศนะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่าอ่าไวสซูพรามสก็ได้นะครับเป็นคิดว่าโอ้ยถ้าเป็นคนเอเชียแล้วมาจบฮาว v ว r ร์ต้องพิเศษอะไรเงี้ยเป็นความตื่นเต้นที่มันไม่ปรากฏในกลุ่มอ่าพ l ลิติช a นนักการเมืองที่เป็นฝรั่งด้วยกันเคยเราเคยดูรายการไหมครับที่เขาแนะนำนักการเมืองว่าเนี่ยเป็น ฮาวเวิร์ดกราดิวเอตอะไรเงี้ยไม่มีนี่ก็คือพยายาม <So S 1> ที่ทจะอวยว่าโอ้คนนี้พิเศษต่างๆนานานะครับหรือ <Yeah. S 1> ว่าอย่างเรื่องที่พูดว่าในช่วงที่ไปหาเสียงชนะการเลือกตั้งก้าวไกลชนะการเลือกตั้งที่ระยองเนี่ยคุณพิธาก็พูดคำว่าโมเมนตัมนะครับ mm hmm. คือการชนะการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นโมเมนตัมให้กับพรรคก้าวไกลแล้วการเขียนก็ เขาเรียกว่า่วยคำนั้นมาใช้เลยเห็นไหมครับทันทีเลยว่าโมเมนตเนี่ยมันคือเป็นการสนองอ g e เจนดาที่เขาต้องการนั่นแหละนะครับครับเขียนโดยชา r l ลีแคมป์เบลเป็นคนเขียนที่ผมอ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเขียนโดยคุณชา r l ลีแคมป์เบลอะไรคืออ g e เจนดาของ Times ครับถ้างนั้นแล้วเราถ้าเกิดจะแปล2003 time 100 Next ที่ไม่ใช่ไม่ที่ไม่ใช่คําว่าผู้ทรงอิทธิพลเนี่ยเราจะแปลยังไงดีครับให้มันให้มันสมกับต้นฉบับก็คือ next ก็หมายถึง future ใช่ไหมครับอย่างที่เดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยเขาก็ตั้งชื่อรุ่นว่า next ซึ่งหมายถึง next generation หรือว่า future เพราะฉะนั้นนี่คือบุคคลที่จะนำสังคมไปสู่อนาคตแต่ไม่ได้ อวยว่าเป็นสนามอนาคตที่จะดีกว่าหรือ,อยังไงแต่ว่าเป็นบุคคลที่ประชาชนมองเห็นในเชิงสัญลักษณ์ว่ามีแรงบันดาลใจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการแปลเนี่ยก็ไม่ต้องถึงกับโอ้หผู้ส่งอิทธิพล <laughs> หรืออะไรแบบเนี้ยเพราะมันมันดูเป็นอ่สมมติว่าคุณเป็นใครใครา<ค>ะรว่า Times ก็ไ,ไม่ได้ช้คำว่า influential เขาใช้คว่า 100 next อ่าในในไททอลของลิสต์นะครับใช้คำว่า100 next แต่ว่าเวลาในตัวเนื้อความแม้กระทั่งของ time เองเนี่ยมันก็จะมีอ่าคำอย่างเช่น impact อะไรอย่างเงี้ยนะครับ leader อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคำอื่นในส่วนอื่นของบทความเนี่ยก็ใช้คำที่แปลไปตามคำต้นทางนั่นแหละแต่สำหรับตัว ชื่อไททอลของลิสต์เนี่ยก็ไม่ถึงกับต้องไปยัดเยียดอะไร,ะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เอาทำไมาไทม์ถึงทำอย่างนี้มันก็เป็นการยืนยันว่าสื่อตัวนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มของ c o n spiracy น, <ะ S 1> นะครับคือเป็นการสมคบคิดที่จะทำอะไรให้คนเห็นว่าเมืองไทยมันไม่ใช่ดินแดนที่ มีเสรีภาพหรือความยุติธรรมคืออันเจนดานี้มันเป็นการสมคบคิดกันจากหลายๆองค์กรใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็น NAD หรือว่า NGO อื่นๆอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอ,อย่างที่เราเรียนให้ท่านผู้ชมทราบเนี่ยว่าคุณธนาธรก็เคยได้ อยู่ในลิสต์เดียวกันนี้มาแล้วก็จะเห็นว่าไอ mm. ้ c o n spiracy theory เนี้ยมันดำเนินมาตั้งนานแล้วแล้วมันก็ขานรับกับสื่ออื่นนะครับ mm. ไม่ว่าจะเป็น BBC หรือว่าอ่า uh, Al j e าหรือว่า New York Times หรือว่า uh, ส,สื่อจาก ABC ของสิของออสเตรเลียหรืออะไรแบบนี้นะครับ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ย mm. ก็การที่รวมบุคคลอย่างพิ่ทาเข้าไปอีกเนี่ยมันก็เรียกว่าอะไระครแพ้ ผิดหวังจากการที่ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเแบบี้ของฉันฉันก็จะป้อนนมหนูหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับปลอบประโลมด้วยแล้วก็เป็นโดยไม่รู้ตัวว่านี่คือยืนยันเอเจนดาที่จะบ่อนทำลายเผลอแสดงออกมาเพื่อที่จะปลอบประโลมพิธานนะแล้วผมสังเกตว่าหลังๆมานะครับในฐานที่เราเป็นสื่อที่ พอเราทาข่าวต่างประเทศเนี่ยก็จะมีอย่างเงี้ยออกมาทุกปีใช่ไหมครับคนนู้นคนนี้คนนั้นจัดอันดับมันมี agenda อยู่เบื้องหลังอยู่แล้วเราเป็นสื่อเราก็รายงานไปแต่เราก็เหมือนกับว่าเป็นเครื่องมือให้เขาได้ต่อยอดไปโดยไม่รู้ตัวนะครับครั้งนี้จึงเป็นการวิเคราะห์ถึงความชอบธรรมในการเสนอชื่อเหล่านี้ของไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มาจัดอันดับ อะไรก็ตามแต่บนโลกใบนี้นะครับเราตั้งคำถามตลอดเวลาไม่ใช่แต่เรื่องของ Time อ uh, uh, ่100 next ของ Times Magazine กับคุณพิธานะครับคือถ้ามองในแง่ Impact กับสังคมไทยจริงๆเนี่ยรุ้งกับที่เป็นหญิงผู้ทรงอิทธิพลของ BBC แล้วยังไงฮะจากวันนั้นถึงวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นในสังคมไทยบ้างไหมครับจากรุง้งก็ไม่มีถูกไหมครับพี่แพทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือเขายิ่งทาแบบนี้เนี่ยคุณค่าของเขายิ่งลดลงไปเรื่อยๆ แต่เขาก็รู้ตัวว่าทั้งโลกเนี่ยยังยึดมั่นในความเป็นสถาบันสื่อของพวกเขาทั้ง BBC ทั้ง Time ทั้ง New York Times ด้วยเนี่ยนะครับแต่ว่าผู้ศึกษาหรือผู้สนใจข่าวที่ทรู้แล้วก็พัฒนาพินิดแล้ว เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดนะครับเลยเอ,อ,อย่างที่ผมเกล่นไว้แล้วนะครับถ้าดูในหมวดื่นแสดงวัฒน,นธรรมอะไรเงี้แต่พอมันเป็นเรื่องของการเมืองเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่ามันเอาทางโลกตะวันตกเป็นหลักครับ